หนังสือเรื่องอยู่กับทุกข์ให้เป็นสุขในโลกใบนี้ช่างมีแต่ความวุ่นวายโลกที่มีแต่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทุกคนเกิดมาล้วนเคยเจอแต่ความทุกข์ทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่เคยเจอความทุกข์รวยแค่ไหนก็ต้องเจอทุกข์สูงส่งสูงสักด์เพียงใดก็เจอทุกข์ทุกชีวิตจะมีทุกสุขปะปนกันไปเป็นเรื่องธรรมดา บ่อยครั้งที่เรามีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจไม่อยากเผชิญกับความทุกขนี้อีกต่อไปบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากความทุกข์เราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครที่จะหนีความตายได้ฉันใดก็ไม่มีใครหนีความทุกข์ได้ฉันนั้นความทุกข์มีอยู่สองประเภทคือความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจ ทุกทางกายคือความทุกข์ที่กลายเป็นเหตุเช่นเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายผิดปกติทุกทางกายเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับร่างกายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกทางใจเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่ได้ตามที่ใจหวังตามที่ต้องการจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในตัวกูของกูเช่น อกหักรักคุดตุดเมินยึดสิ่งไหนก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นซึ่งความทุกข์ทางใจนี้เองที่เป็นสิ่งทําให้คนเราจมปักอยู่กับความทุกข์ไม่เป็นอันกินอันนอนเมื่อเจอทุกข์ทุกคนก็อยากจะหนีทุกข์เพื่อหวังว่าจะได้คนพบกับความสุขในชีวิตโดยการหนีทุกข์ของแต่ละคนก็มีวิธีไม่เหมือนกันเช่นดูหนังฟังเพลงเพื่อให้ลืมความทุกข์ดื่มเหล้าคลายทุกข์ มันเป็นแค่การให้เราลืมความทุกข์ไปชั่วขณะซึ่งหลายๆครั้งมันกลับกลายเป็นปมความทุกข์ให้เรามากขึ้นก่อนอื่นเราต้องเข้าใจใหม่ว่าเราไม่มีทางหนีความทุกข์ได้ยิ่งเราวิ่งหนีเราก็จะยิ่งทุกข์เราไม่เราไม่มีทางหนีความทุกข์ได,ยยไไได้ยิ่งเราหนีเราก็ยิ่งทุกข์ไม่เจอทุกข์ไม่เจอธรรมถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเติบโต ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีการเรียนรู้ไม่มีความทุกข์เราก็ไม่รู้จักความสุขเมื่อเจอความทุกข์เราไม่ต้องวิ่งหนีแค่เผชิญกับมันความทุกข์ทางใจมันก็บอกตรงๆว่ามันอยู่ที่ใจให้วิ่งหนีไปเท่าไหร่มันก็ทุกข์เราจะหนีไปได้อย่างไรเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นเกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจสังเกตไหม เวลาที่มีความอยากเกิดขึ้นทีไรก็มีความทุกเกิดขึ้นทุกทีแต่เราไม่เห็นสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนไปเรื่อยทุกสิ่งเปลี่ยนไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์อน,นิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่คงที่ลองฝึกนั่งดูลมหายใจตามรู้ความทันอารมณ์ของตนเองเราจะเห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกเกิดดับเกิดดับอยู่แบบนี้ อย่างเช่นอารมณ์โกรธไม่มีใครที่โกรธได้ตลอดเวลาเดี๋ยวมันโกรธเดี๋ยวมันดับเดี๋ยวมันโกรธใหม่มันก็เป็นอยู่ของมันแบบนี้เพียงแต่เราตามอารมณ์ไม่ทันที่เกิดขึ้นถ้าเราสับอารมณ์ของตัวเองได้เราจะควบคุมอารมณ์ของเราได้และจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกที่เหมาะสม